คันสุดขั้วสัปดาห์นี้ยังคงอยู่กับ Swift นะครับแล้วก็เป็น Swift คันหนึ่งที่น่าประทับใจนะครับที่ผมบอกว่าน่าประทับใจเพราะว่าหลายๆเทสที่ผ่านมาครับเราจะเจอน้องๆที่ใช้รถถ้าใช้ภาษาผมก็บอกว่าใช้รถบ้านๆแต่งตุ๊แต่งรถตามสไตล์ตัวเองอาจจะใช้ตังค์ไม่ได้เยอะมากนะครับคันนี้ออกตัวว่าใช้ของสุดในระดับที่ผมคิดว่าอ่ะคนทำงานครับเราทำงานแล้วนะครับใช้ของระดับสุดขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นสวิฟต์วันนี้ครับมีมุมมองในการตกแต่งรถที่น่าสนใจอย่างนึงคือเขาตกแต่งรถด้วยการเริ่มต้นด้วยความปลอดภัยเป็นหลักนะครับสวยด้วยปลอดภัยด้วยนั่นคือสิ่งที่สวิฟต์คันนี้เป็นอยู่นะครับหลายๆครั้งที่เราพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยนะครับคนที่เขาเห็นเรื่องของการตกแต่งรถในสไตล์รถแบบนี้ครับมองอย่างแรกเป็นรถซิ่งรถขับเร็วนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณดูเทปนี้จบเรื่องราวแบบนี้คุณจะมองกลับด้านไปครับแล้วคุณก็จะมองเห็นในอีกมุมนึงว่าในโลกของการตกแต่งรถยนต์ครับมันเป็นเรื่องของความชอบและความสุขนะครับทำอะไรแล้วมีความสุขครับทำมันนั้นไปนะครับแต่ทำไปแล้วต้องไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับช่วงหน้าไปพูดคุยกับเจ้าของรถนะครับที่คุยกันสนุกสนานมากในมุมมองที่โตขึ้นนะครับเทปหน้าโทษช่วงหน้าไปพูดคุยกับเขาครับกับแขกรับเชิญในเทปนี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวสักนิดนึงครับครับก็ชื่อภูครับครับผมครับคุณภูครับรถสีหวานแหววมากครับตอนทำรถเดิมมันสีอะไรครับคุณภูจริงๆเนี่ยผมเปลี่ยนมา3สีละอันนี้เป็นสีที่3เดิมมาเลยเนี่ยสีขาวเออครับสีขาวก่อนแล้วพอดีแบบโดนชนมาไปเคลมสีทำสีมาเพี้ยนคือเคลมสีมาสีขาวไงพอขับเคลมมาเสร็จปุ๊บทำขับไปขาวมันเริ่มเหลืองละไอ้ที่มันเคมาใหม่ผมก็เลยไปทำเคมรอบคันเลยทำสีใหม่ครับไปทำแบบปูแบบไม่มีชื่อนะมันก็แบบทำมาไม่ดีทำเป็นสีแดงอ้าวทำเป็นสีแดงก่อนเสร็จแล้วทีเนี้ยทำมาไม่ดีไงผมก็ดูงานไม่โอเคเอาทำดีๆดีกว่าก็เลยมาเป็นสีเขียวสีนี้เป็นสีเขียวมิ้นท์แบบนี้ก็ดูออกมิ้นท์นะครับเวลาคนส่วนใหญ่ตัดสินใจทำสีรถทั้งคันเนี่ยนะครับมันคิดเยอะนะผมไม่เยอะคือมันต้องทำก็ทำเพราะว่าเราเองคือเราก็ทำประกันอยู่แล้วแล้วมันก็มีแบบเหตุการณ์มีอะไรมีริ้วมีรอยอะไรตามภาษาเมื่อนั้นเราใช้รถเยอะครับครับผมขับรถผมใช้รถเยอะครับก็เพราะฉะนั้นมันก็มีรอยมีอะไรตามภาษามันก็เลยอ่ะเคลมไปเลยถึงปีก็เคลมรอบคันเลยทีเดียวแล้วก็เลยแจ้งเปลี่ยนสีเลยใช่แล้วคือกลับเป็นสีนี้แจ้งเปลี่ยนสีทำให้ถูกต้องทำนองนั้นครับในสไตล์การแต่งครับสวิฟต์ของคุณฮูตกแต่งในสไตล์อะไรครับจะเรียกว่ายังไงดีคือลุคมันอ่ะมันก็เป็นสปอร์ตที่เป็นของตัวญี่ปุ่นนะครับซึ่งในไทยไม่ได้มีก็ทำเป็นแนวสปอร์ตแบบญี่ปุ่นแล้วกันแต่ว่าทีเนี้ยก็เรื่องสีเรื่องอะไรก็เราก็มาคัสตอมไมซ์ตามที่เราชอบเอาเองครับเวลาเลือกอะไรที่เข้ามาใส่รถตัวเองเนี่ยเราเลือกจากอะไรมีการหา reference ก่อนไหมดูตัวอย่างอะไรบ้างหรือเปล่าดูครับคือเบื้องต้นเลยเราก็อย่างถ้าเกิดพวกพาร์ทอย่างเงี้ยเราก็ดูตามเว็บไซต์ตามข้อมูลของญี่ปุ่นนะครับเพราะตอนนี้มันของญี่ปุ่นอยู่แล้วเราก็ดูว่าเออที่เขาทำกันเนี่ยตัวสปอร์ตเขาใช้อะไรเขาใช้แบรนด์ใช้อะไรยังไงนะครับก็ดูมาแล้วก็เมื่อแรกๆเนี่ยก็อาจจะแบบของใช้ของเทียบเคียงเนาะอาจจะไม่ได้ตรงเป็นของแท้ของเทียบเคียงพูดกันง่ายๆเลยใช้ของก๊อปบ้างของไทยบ้างตามกำลังทรัพย์
ราใช้ไปถึงสักจุดหนึ่งเราอาจจะมีกำลังทรัพย์มากขึ้นก็ขยับก็ขยับไปเป็นตัวแท้บางชิ้นใช่ไหมครับทีนี้ถ้าคนที่เขาไม่เคยตกแต่งรถเลยครับวันหนึ่งเขานึกอยากจะทำรถในสไตล์คุณบูเองคิดว่าควรจะเริ่มแบบไหนสิ่งแรกเลยนะครับที่อยากจะให้มาดูเนี่ยหาแบบสไตล์ที่เป็นตัวเขาเองก่อนหาแบบที่เขาชอบเองจริงๆก่อนครับเรามีต้นแบบเยอะแยะเลยทั้งญี่ปุ่นเองหรือโซนยุโรปเขาก็ใช้ตัวก็ดูมีข้อมูลเยอะแยะหรือว่าจะมีเพื่อนๆที่ขับสวิฟต์เหมือนกันจะมีแบบกลุ่มที่เป็นคลับต่างๆที่ใช้สวิฟต์อย่างเงี้ยก็มาดูมาแลกเปลี่ยนข้อมูลมาสอบถามอะไรต่างๆได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูซิโอเคแบบนี้แหละเป็นแบบของเราแต่เราอยากจะปรับอันนู้นนิดอันนี้หน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็จูนให้เป็นแบบของเราเองอย่างเงี้ยก็จะดีกว่าดีกว่าแบบทำไปโดยที่แบบยังไม่ได้มองว่าเอ้ยอนาคตรถเรามันจะเป็นยังไงแล้วก็เลอะไปเรื่อยนะนั่นหมายความว่าเวลาคุณครูทำรถมี1คือหา reference อยู่แล้วสองคือมีภาพสำเร็จก็มีภาพคร่าวๆคร่าวๆแนวทางที่เราอยากจะได้ใช่ครับแล้วค่อยมาปฏิปต่อกันถูกต้องนะครับก็ไปหาของชิ้นนู้นชิ้นนี้มาใส่ใช่ครับนะครับตามกำลังทรัพย์ตามกำลังทรัพย์แล้วก็ณช่วงเวลานั้นๆบางทีคือของหลายๆอย่างได้มาจากของมือสองอย่างแม็กซ์อย่างเงี้ยนะครับก็ได้มือสองมาจากคนรู้จักกันนะครับหรือว่าฝากระโปรงอย่างเงี้ยก็ได้มือสองมานะครับแบบคนรู้จักกันสภาพโอเคราคาเราก็เซฟได้พอสมควรนะบางทีก็ครึ่งๆเลยนะใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไปเบิกใหม่ก็สูงอยู่อันนั้นเป็นแท็กติกอันนั้นเป็นเทคนิคของแต่ละคนแล้วก็แบบเรารอไหวไหมถ้าเกิดรีบก็ไม่เป็นไรกับมือหนึ่งก็ไปเลยก็ดีกว่าแต่ถ้าเกิดไม่รีบก็มือสองก็แต่รอจังหวะรอมีคนปล่อยอะไรนั่นผมมองว่าอย่างนั้นเรียกว่ามันเป็นเสน่ห์ของการแต่งรถถูกต้องถูกไหมครับใช่ครับเพราะบางครั้งเนี่ยบางคนกำเงินไปถึงปุ๊บฉันซื้อเลย